ถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังทำหน้าที่อยู่นะครับการอภิปรายไม่วางใจตามรัฐมนตรา151เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะเป็นประเด็นเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนมากอันนั้นคือเรื่องใหญ่ๆในปีนี้ที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องดำเนินการผมเองฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จะไปทำหน้าที่ตรงนี้เรื่องสำคัญที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะฝ่ายค้านจะต้องดำเนินการก็คือการตรวจสอบควบคุมการบริหารการแผ่นดินสิ่งที่เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนขณะนี้ที่สุดก็คือเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องปากเรื่องท้องนะครับพี่น้องประชาชนมีความทุกข์ยากมากในเรื่องของข้าวของที่มีราคาแพงมากขึ้นการดำรงชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคมากลูกหลานมองอนาคตไม่เห็นนะครับทีนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องดำเนินการในสภาก็คือการแสวงหาข้อที่จริงนะครับแล้วก็เสนอแนะปัญหาให้กับรัฐบาลนำไปแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของแพงทั้งแผ่นดินนะครับเพราะนั้นเราจะมีการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับในเรื่องนี้ก็จะยื่นในสมัยประชุมนี้และพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการประชุมกันในวันนี้นะครับว่าประเด็นเนื้อหาสาระประเด็นที่จะเป็นการสอบถามข้อที่จริงหรือปัญหาที่เสนอแนะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเราก็มีการพูดคุยกันเรามีมติร่วมกันครับว่าเราจะทำงานร่วมกันเสนอยติเป็นยติเดียวนะครับเสนอเป็นยติเป็นยติเดียวเสนอร่วมกันก็ใช้เสียงใน1ใน10เท่านั้นนะครับก็สามารถเสนอได้ตั้งใจว่าจะยื่นในวันที่21มกราคมในสัปดาห์นี้นะครับถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดๆก็จะยื่นภายในวันที่21ครับเนื่องช้าก็อาจจะไม่เกินวันจันทร์นะครับเพื่อให้ทางสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านประธานสภานะครับท่านก็ได้ทรงเมตตาท่านได้เมตตามากถามว่าจะยื่นเมื่อไหร่ท่านพร้อมที่จะรับยติแล้วก็จะรีบบรรจุยตินะครับเราคาดว่าเราน่าจะได้อภิปรายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์ถ้ารัฐบาลเองไม่ติดขัดหรือไม่ดึงยืดเวลาจนเกินไปก็น่าจะเป็นประมาณนั้นในสมัยประชุมครั้งต่อไปนะครับมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องที่ต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเรื่องแรกครับเราจะร่วมกับภาคประชาชนในการยื่นแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา272ว่าด้วยอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะมาลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับขณะนี้ภาคประชาชนเขากำลังรณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายอยู่นะครับซึ่ง 50,000 ชื่อคงไม่เป็นประเด็นเป็นปัญหามากนักพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเราเองก็พร้อมที่สนับสนุนนะครับร่วมรณรงค์เข้าชื่อด้วยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราก็จะเป็นผู้เสนอกฎหมายประกบด้วยนะครับในเรื่องนี้ก็จะพิจารณาในการเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปคือปีที่4สมัยที่1นะครับในวันที่22พฤษภาคมปี2565เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่19ตุลาคม19กันยายนเนี่ยก็สมัยนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาเรื่องนี้เรื่องที่2ครับถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังทำหน้าที่อยู่นะครับการอภิปรายไม่วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะเป็นประเด็นเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนมากอันนั้นคือเรื่องใหญ่ๆในปีนี้ที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องดำเนินการผมเองฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จะไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริงระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเราระบบรัฐสภาควรเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาอย่างแท้จริงนะครับเกิดจากการมอบอำนาจอย่างแท้จริงของพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนะครับในการที่เขาจะได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในประเทศนี้ได้อย่างไรอันนี้คือภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการครับถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมวันนี้นะครับเห็นว่ามีสมาชิกหลายท่านถูกกักตัวเนื่องจากไปติดโควิดมาในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราก็ปรึกษาหารือกันอยู่นะครับเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นหลักนะครับถ้ากฎหมายสำคัญที่จะเข้าวันนี้อย่างน้อย2ฉบับนี่นะครับเรื่องพระราชกำหนดและกฎหมายที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว2ฉบับที่จะเข้ามาเนี่ย
เราก็จะดูนะครับว่ามันเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์จริงนะครับการที่จะปล่อยกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ผ่านสภาเราอาจจะไม่ยอมนะครับเราอาจจะไม่ยอมถ้ากลไกของสภาถ้าจะใช้เสียงข้างมากผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปเราก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องตรวจสอบและใช้องค์ประชุมเราจะดูตัวสาระบัญญัติตัวกฎหมายเป็นหลักนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าเราก็ได้รับการประสานงานมาหลายเรื่องถ้าเป็นประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยเรายอมครับยกตัวอย่างเช่นพระราชกำหนดเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยสารต้องห้ามทางการกีฬาถ้ามันเป็นประโยชน์จริงเพื่อเกียรติภูมิประเทศชาติเนี่ยเรายอมแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใช้กลไกของสภาในการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อไม่ให้กฎหมายที่ไม่สมบูรณ์ผ่านออกไปนะครับยังไง